อ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะเดี๋ยวครูจะสรุปทบทวนให้นะคะทำเป็นวิดีโอให้นะคะในารายวิชา VG 1 0 4นะคะทั้งอสองเซกชันเลยแล้วก็อาจจะเพื่อนๆดูก็ได้นะคะเซกชันอื่นนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยคะ่ะว่ามิดเทอรมนะมันจะออกแนวไหนบ้างแล้วจะเป็นการที่จะทบทวน นะคะบทเรียนไปด้วยเลยในตัวนะคะโดยที่มิดเทอมนั้นนะคะจะมีทั้งหมดนักศึกษาสามารถดูไปด้วยก็ได้จดไปด้วยก็ได้นะคะมีทั้งหมด40ข้อนะคะ40 items นะคะหรือ40 questions นะคะมีทั้งหมด40ข้อประมาณ15คะแนนนะคะ,ะเวลาก็ประมาณ1ชั่วโมง30นาทีหรือ90นาทีนั่นเองค่ะนะคะ เวลาทำข้อสอบประมาณ90นาทีตอนนี้ครูไม่มั่นใจว่าสอบแบบไหนนะคะแต่ขอให้ทุกหนูมีความรู้กันไปก่อนแล้วกันนะคะออกยูนิตที่1นะคะถึงยูนิตที่3นะคะยูนิตท,ที่1ถึงยูนิตท,ที่3นะคะประมาณนี้ค่ะโดยที่เดี๋ยวนักศึกษาสามารถดูจากตัวอย่างบทที่1บทที่2อะไรด้วยก็ได้เลยนะคะสมมุติบทที่1 นะฮะก็เป็นการ using dictionary นักศึกษาก็จะเห็นว่าโอเคมันจะมีประเด็นที่มันที่มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะทางอาจารย์เองก็จะให้ตัว dictionary มานะฮะให้มาเยอะๆหน่อยนะคะเนี่ยให้มาอะไรแบบนี้ที่ทมันแบบหลายๆข้อมูลหน่อยนะคะรวมๆกันทั้งบทนะฮะทั้งยูนิตอารมณ์แบบแล้วก็ถามแบบาถามคำถามถาม,มันได้แบบฝึกหัดเลยค่ะ ขออนุญาตนะคะเนี่ยอาจารย์จะให้มาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีช้อยส์ให้เลือกเป็นข้อสอบแบบช้อยส์นะคะแบบตัวเลือกนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็สามารถโฟกัสไปที่คีย์เวิร์ดต่างๆก็ได้นะเดี๋ยวครูจะลองเขียนให้ดูว่าออกอะไรบ้างหรือน่าจะออกอะไรบ้างนะคะอะตัวเองลองดูเลยค่ะในยูนิตที่1นะคะ ในยูนิตที่หนึ่งคือการใช้ Dictionary นะคะอันแรกเลยค่ะเขาออกให้เราเรียงค่ะ right เรียงเรียงคำค่ะตาม a to z ก็คือตามลำดับในพจนานุกรมถูกไหมคะเช่นครูบอกว่านะคะเช่นครูบอกว่าคือเขาจะเอาคำที่เป็นลักษณะของพยางค์คำที่ตัวสะกดใกล้ๆก,ก,กันมาออกกันนะคะเช่นครูบอกคำว่าอะไรดียเหมือนในข้อสอบ เอาเช่นคำว่า cocoa coconut แล้วก็ coins เหรียญอย่างเงี้ยค่ะคำไหนมาก่อนกันนะคะ c o c o coconut coins ปกติแล้วนักศึกษาถ้านับ a ถึง z ถูกก็จะไม่ยากกันะคะสามคำนี้อันไหนมาก่อนนะคะ co co เหมือนกัน co เหมือนกันนี้ co i C มาก่อน I ถูกไหมครับแสดงว่าไมโคโก c ก้โคคอนัทมาก่อนเพราะฉะนั้น A มาก่อน n ถูกไหมคะ A มาก่อน n แสดงว่าโ o โ o ้เป็นเบอร์หนึ่งโคคอนัทมะพร้าวเป็นเบอร์สองส่วนคอยเหรียญเป็นเบอร์สามเพราะฉะนั้นก็จะเรียงตามนี้เลยค่ะโกโก้โคคอนัทคอยตรงนี้นะคะนักศึกษาถ้าท่อง A ถึง C ถูกมันก็ไม่ต้องทบทวนอะไรมากถูกไหมคะมันก็ไม่ต้องทบทวนอะไรมาก มีข้อสอบแบบที้ประมาณ 2- 3ถึงข้อด้วยกันค่ะนะคะสองถึงสามข้อด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีการที่อาจารย์ก็ให้ตัว Entry นะคะคำต่างๆมาให้พวกหนูนะคะให้ Entry ต่างๆมาให้พวกหนูนะคะให้ Entry ต่างๆมาให้แล้วเขาจะถามอะไรได้บ้างก็คือ2อาจารย์เขาจะถามข้อมูลต่างๆค่ะนะคะ ถามข้อมูลต่างๆนะคะหรือองค์ประกอบต่างๆใน dictionary ค่ะถูกปะเขาถามองค์ประกอบต่างๆใน dictionary ค่ะเช่นเขาถามอะไรได้บ้างนะคะหลากหลายเลยค่ะตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่ไล่ลงมาได้เลยนะคะแต่ครูจะเขียนกว้างๆให้หนูดู <c oughs> เช่นเขาจะถามได้ว่าคำนี้เป็นคำา Formal หรือ In f o อร์ม เพราะฉะนั้นและนะ้วนักศึกษาก็ไปดูที่คําถามนักศึกษาไม่ต้องอพยายามที่จะเข้าใจทั้งประโยคก็ได้นะคะอาจจะประมาณอาจจะแค่มองหาคีย์เวิร์ดพวกนี้เองนะคะแล้วเข้าไปดูใน Dictionary ที่อาจารย์เขาให้มานะคะมีมีเฮดเวิร์ดคำใหญ่ๆถูกป่ะแล้วก็มีข้อมูลใช่ไหมคะมีเฮดเวิร์ดคำใหญ่ๆแล้วก็มีข้อมูลข้อมูลต่างๆเฮดเวิร์ดคำใหญ่ๆแล้วก็มีข้อมูลนูน่นนี่นั่นนะคบ ดูตรงนี้นะดูคําถามก่อนนะคะนะว่าเขาถามอะไรแล้วก็ขึ้นไปหานะคะอย่างถ้าเป็น formal มันก็จะวงเล็บว่า formal ให้เลยถูกไหมคะมันก็จะวงเล็บว่า formal ให้เลยเพระนาะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องเ,ออเลือกว่าเอคําไหนนะว่าเป็นคําที่เป็น formal คําที่เป็นทางการ ต่อาจารย์เขาจะให้มานะคบประมาณว่าถ้ากูจำไม่ผิดประจิเหมือนในหนังสือเราเช่นคํา A entry A B C D E อย่างเงี้ยค่ะหน,นูก็เลือกตอบเออช่นตอบ A นะคะใน choice A B C D ค่ะมี4 choice นะคะหรือบางทีเป็น C กับ D อย่างนงี้ก็ได้แล้วแต่ถูกไหมคะแต่ตัวที่1นึกูบอกก่อนมันคือ formal informal ค่ะนะคะอันนี้กูไม่ได้เรียงในหนังสือนะกูไม่ได้เรียงตามหนังสือนะคะแต่ให้นักศึกษาลองดูว่านักศึกษา พอเก็บ uh, ภาพไหมนะฮะนะฮะ formal informal ถามได้แน่นอนคะ่ะต่อมา2.2ค่ะ2.2เขาถามอะไรเราได้นะคะเช่นเขาถาม Synonym กับ Antonym ค่ะใช่ไหมคะคำความหมายเหมือนคำความหมายต่างนะคะ s y n o n y m หรือ Antonym โดยที่เราต้องไปหาอะไรคะ s ินถูกไหมคะใน Dictionary เขาจะย่อว่า s y n ส่วน Antony m มันต้องไปหาคำว่า o p p ถูกไหมคะแบบนี้คะ่ะ opposite ถูกไหมคะว่าอยู่ entry ไหนอยู่เบอร์ไหน a b c d e f g h ประมาณนี้นะคะข้าจะถามอะไรได้อีกคะ2 3ุดเรื่องของ part of speech ค่ะนะคะนักศึกษาดูตามเลย part of speech เช่นคำไหนเป็นอะไรคะคำนาม คำไหนเป็นคำนามนะคะคำไหนเป็นคำนามย่อด้วยตัว n แบบนี้นะคะคำไหนเป็น adjective นะคะก็ย่อด้วย adj ถูกไหมคะคำไหนเป็น verb ก็ย่อด้วยต,วตัว v คำไหนเป็น adverb ก็ย่อด้วย adv เป็นต้นค่ะนะคะแล้วก็ไปดูเลยค่ะนะ ในข้อสอบเขาอาจจะเป็นแบบย่อหรือไม่ย่อก็ได้มันอยู่ที่ว่า Dictionary นั้นเขาให้เป็นแบบไหนมาบางทีเขาให้มาตรงๆเลยนะคะให้มาเป็น noun adjective เลยมันก็จะง่ายขึ้นถูกไหมคะหนูดูคำถามก่อนหนูดูคำถามก่อนเสร็จหนูก็ไปหาดูในตัว Dictionary ว่าเอ๊คํานามอยู่ตรงนี้หรือเปล่าสแกนดูเลยคะ่ะไม่ต้องอ่านอะไรเยอะแยะนะคะอ๋อน,นามอยู่นี่สมมตินะคะอ่านามอยู่นี่ adjective อยู่นี่สมมตินะ หนูก็ตอบอะไรคะ่ะ B กับ C เป็นต้นนะคะ B กับ C เป็นต้นค่ะโอเคป้าออกปร,ประมาณนี้นะคะต่อมานอกจาก part of speech แล้วมีอะไรอีกนะคะแน่นอนค่ะเรื่องของอข้อมูลอื่นๆนะคะเช่น2.4ค่ะอค่ะเช่นเรื่องของ p r u n u n c t i t n ค่ะคือการออกเสียงเขาต้องถามว่าถ้าเขาจะถามนะครว่าคำคำไหนบ้างที่ออกเสียงได้มากกว่า1น,นแบบแเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะว่าอาจจะออกเสียงแบบ i t i t i s n g n i s i นะคะอังกฤษอังกฤษหรือ a American English ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันก็ได้เพราะนั้กศึกษาวิธีการสังเกตเรื่องของการออกเสียงนักศึกษาสังเกตตรงตัวที่เป็นตัว slash ค่ะคอมหน้าคอมหลังนะคะ ักกษาดูต uh, ัวยึกยือยึกยือถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งแบบแสดงว่าคํานั้นแหละที่ออกเสียงได้มากกว่าหนึ่งอย่างนะคะนะคะเช่นอะไรดีเช่นครูลองนึกก่อนเช่นคําว่า คำว่าอะไรดีสักคู่นะคะอาคำว่าเช่นคำว่า stop นะคะสมมตินะคะ stop หยุดหนูอาจจะไปเห็นใน dictionary เ,เนี่ยมีตัวยึกยื่ตัวแปลกๆที่เรียกว่าสัทลอักษรหรือ phonetic symbols เนี่ยนะคะอาจจะไม่ต้องสนใจอันนี้ก็ได้นะคะ ฟอนติกสัญลักษณคุณไปพูดไปแล้ว,ลวเฉยนะครับตัวสัทธรอักษรไม่ต้องสนใจก็ได้ครับเช่นหนูไปเจออย่างนี้ค่ะ s t อย่างนี้แบบแบบหอ่ะแบบที่2ไปเจอแบบนี้สมมุตินะครสมมุติไปเจอแบบนี้แบบที่3ไปเจอแบบนี้แบบนึงนะคะโอเคนะคะไปเจอ3แบบ คำไหนคะที่ออกเสียงคํานี้ก็แรงว่าคํำนี้ออกเสียงได้มากกว่า1แบบมันมันจะออกค,คล้ายๆประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่เหมือนสักทีเดียวนะคะหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีมีอะไรคะมีภาษาอังกฤษเขียนว่าเป็นอ่าอ่าเป็น British English อย่างนี้ก็ได้หรือ American English นะคะก็แล้วแต่ ตรงนี้หนูก็สังเกตได้สังเกตว่าใหม่ก็ตามมีการถอดตัวแปลกๆยืดๆมากกว่า1แบบก็คํานั้นแหละนะคะตาไวๆสังเกตให้ดีนะคะสแกนให้ดีนะคะมันไม่ต้องการอะไรมากนะคะโอเค2.4ใครสงสัยอะไรถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะหรือในไลน์ก็ได้ต่อมาเขาจะถามอะไรได้อีกนะคะเขาถามเรื่องของ s p e l l ปลลิงมังค่ะนะคะ2.5นะคะ ค่ะจะถามเรื่องของ spelling ก็ได้ค่ะขอให้ศาตรฟังอย่างเดียวก็ได้นะคะถ้าใครไม่ชอบโจทย์ก็ฟังอ,งอย่างเดียวก็พอจะได้แล้วล่ะนะคะถ้าเรียนมานะคะเรื่องของ spelling เขาจะถามว่าคําไหนออกอสะกดได้มากกว่า1แบบถูกต้องไหมคะนะเช่นมันมี two different spellings นะคะทั้ง British ทั้ง American นะคะนะครับ British English หรือ American English นะคะเช่นคําว่าอะไรนะคะ ดูขอดูก่อนเช่นคำว่าอะไรบ้างที่น่าจะสะกดได้สองอย่างนะคะเช่นคำนี้เลยค่ะคำยอดฮิตนะคะคำว่าวิเคราะห์ค่ะ analyze นะคะท,ที่แปลว่าวิเคราะห์ถูกไหมคะเป็น verb ทั้งคู่นะคะ analyze นะคะที่แปลว่าวิเคราะห์นะคะเป็น verb ทั้งคู่เพราะฉันหนูจะเห็นว่ามันสะกดได้2อ,อย่างนะคะซึ่งใน dictionary เขาจะบอกไว้อย่างตรงๆเลยเพราะฉะนั้นหนูก็เลือกข้อที่มันบอก2อ,อย่างเช่น analyze นะคะ fiber ในในหนังสืออย่างเงี้ยค่ะ fiber นะคะเขาจะบอกทั้ง2แบบเลยเพราะฉนั้นให้หนักศึกษาดูแล้วก็เลือกข้อนั้นไปเลยนะคะไม่มีอะไรยากถูกไหมคะ ต่อมาค่ะ2.6เขาจะบอกอะไรเราได้อีกนะ2.6เขาจะถามอะไรได้อีกเช่นถามเรื่องของ how many meanings ค่ะอันนี้ครูเคยสอนไปแล้วเนอะ how many meanings นะคะจุดๆๆนะคะ how many meanings นะคะอของคำจุดๆๆมีกี่ความหมายเพราะฉะนั้น เด็กๆคะ How many meanings เนี่ยวิธีการดูมันง่ายมากๆเลยคือการที่เราดูตัวเลขถูกไหมคะเช่นคำนี้ค,ะค,ค,ค,ค่ะคำ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 ดวงจันทร์ดวงดาวมีความหมายคือตึกตึกแล้วก็ตึกมีกี่ความหมายคะให้นับตัวเลขได้เลยคะ่ะ1 2และ3ความหมายเพราะฉะนั้น so this word for example has three meanings ประมาณนี้เองคะ่ะไม่ยากเลยนะก็ออกประมาณนี้เนาะแล้วก็เรียง เรียงอ่าอะไรอ่ะเรียงลำดับคำคำไหนมาก่อนมาหลังตาม A ถึง Z นะคะอีกประมาณหนึ่งก็ประมาณ3ข้ออ่รวมกันทั้งหมดก็10 10, 10, 10ข้อ10กว่าข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะโอเคเนาะไปอย่างรวดเร็วนะคะสั้นๆให้แล้วก็นักศึกษาอาจจะดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมก็ได้นะคะแต่นี่ครูก็เอาที่สำคัญสำคัญที่เขาน่าจะออกไว้ให้นะคะนะคะเด็กๆลองดูค่ะ ย,ย้อนวิดีโอกลับไปดูเนาะย้อนวิดีโอกลับไปดูว่ามันถามอะไรได้บ้างก็ในหนังสือก็ลองทวนอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะต่อมาใน, Unit Unit นะะนะะยูนิตท,ที่อ่ายูนิตท,ที่สองค่ะนะคะยูนิตที่สองนะคะยูนิตที่สองจะเป็นเรื่องของอการเดาคำศัพท์เนาะนะคะอ่าเป็นการเรื่องของ finding context clues นะคะ ให้นักศึกษานะคะประเด็นแรกเลยค่ะให้ทวนในเล่มค่ะทวนโจทย์บวกตัวอย่างในเล่มค่ะทวนโจทย์กับตัวอย่างในเล่มค่ะมันจะออกแน่นอนนะคะบางข้อเขาจะดึงมาตรงๆเลยนะคะเพราะว่าครูคิดว่าข้านในนั้นยากแล้วเพราะนั้นมีสิทธิ์ที่จะออกซ้ำนะคะเหมือนในโจทย์แต่ดูว่านักศึกษาทำได้หรือเปล่านั่นเองเนาะ นะข้อ1นนะคะทวนโจย์กับตัวอย่างในเล่มนะคะโจ์ซ้ําๆตัวอย่างซ้าๆลองดูค่ะข้อที่สสิ่งที่หนูต้องได้จากบทนี้นะคะมี3มอย่างลบซิลบซิโอเคมี3มอย่างที่หนูต้องได้ค่ะโอเคนะคะ3มอย่างที่หนูต้องได้เนะาะสมอย่างที่หนูต้องได้นะคะมีอะไรบ้างเราไปดูกัน1 หนูต้องได้ความหมายค่ะแน่นอนหนูต้องบอกความหมายคำหนาๆคำเป้าหมายให้ได้นะคะอย่างน้อยภาษาไทยถูกไหมคะแต่ในตัวเลือกในข้อสอบนะคะในข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนค่ะนะคะในข้อสอบช้อยมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะต้องบอกความหมายภาษาอังกฤษให้ได้นะคะซึ่งมันดูไม่ยากนะคะขนาดนั้นนะคะต่อมาหนูบอกคลูให้ได้ค่ะ ว่าคลูซเนี่ยคืออะไรสมมุตินะคะสมมุติเช่นในตัวอย่างประโยคนี้นะคะเขาให้ประโยคมาแล้วเขาถามคำนี้แปลว่าอะไรเช่นเขามีคำนี้ให้ unlike มีอะไรมันตไปหมดเลยจึกๆๆๆยาวไปหมดเลยหนูก็ต้องบอกเลยว่าคำไหนในประโยคนะคะประโยคสองประโยคสามประโยคนั่นะ คำไหนที่เป็นคลูคลูจะเป็นได้สองอย่างถูกไหมคะคือเป็นคำศัพท์จะเป็นคำหรือวลีนะคะในหรือ punctuation มาก็คือเรื่องของเครื่องหมายนะคะ punctuation นะคะ punctuation นะคะ punctuation ก็คือเครื่องหมายเพราะฉะนั้นถ้าในโจทย์มีจุดจุด I like หนูต้องไปเลือกชอยคำถามว่าครูคืออะไรคีย์เวิร์ดคือครูคืออะไรครูคือคำไหนถูกไหมคะครูคือคำไหนเพราะฉะนั้น which word is the clue หนูก็ต้องไปเลือกชอยที่เป็น unlike เพราะฉะนั้นเนี่ยพอกิ่งนี้ได้และอันนี้ข้อที่1นึ่นี่ข้อที่2กิ่งที่3ที่หนูต้องได้ก็คือหนูบอกใช้ให้ได้ด้วยค่ะตัวอย่างของครูค่ะ นะะอ่าเลีนยนแค่สั้นๆนะครับ t y p e นะครับ types of clues ต่างๆได้ด้วยเช่น unlike อย่างเงี้ยอยู่ในคำคำถามเนี่ยมันเป็น type ไหนหนูก็ต้องตอบได้ว่ามันเป็น unlike แปลว่าอะไรคะ unlike แปลว่าต่างถูกไหมคะหรือไม่เหมือนนะคะต่างเพราะฉะนั้นต่างคือขัดแยง้งเพราะฉะนั้น type of clue ตรงนี้ถูกต้องได้ต้องตอบข้อที่เป็น and อะไรคะ and แอนโทนีมคลูสค่ะโอเคป้าต้องตอบ a n น o n y m clues เพราะฉะนั้น3มห่วงนี้นะคะหนูต้องได้นะคะในบทนี้นะคะนอกจากการทวนโจทย์และตัวอย่างในข้อสอบแล้วนะคะโอเคนะแอนโทนมคลนะคะ,นะคะเขาจะถามครับเรามาดูแต่ละข้อกันนะคะ แต่มันมีห้าแบบทวนห้าแบบก่อนนะทวนหลายรอบแล้วเนาะไทป์ทั้งห้าแบบมีอะไรบ้างะนะคะ type ป์เซิฟคนะคะมีอะไรบ้างคะนะคะ t y p e เ f c l u e ูนะคะมีอะไรบ้างลองดูค่ะตัวที่หนึ่งค่ะนะะตัวที่หนึ่งเป็น definition clues นะ yeah. definition ถ้ามันจะออกมันจะออกแค่ verb to be เท่านั้นแหละค่ะนะคะให้นักศึกษาเน้นแค่ตรงตัวที่เป็น verb to be เป็นหลักแล้วกันครูว่านะคะ verb to be เป็นหลักเนอะลองดูพวก verb to be นะคะนะ is am are ต่างๆนะคะ ดู verb to be เป็นหลักนะคะ definition คือคำนิยามหรือให้คำจำกัดความเนอะนะคะแบบที่สองคือ synonym clues ค่ะ synonym ให้ดู or เอาไว้ค่ะหน้า or หลัง or สามารถช่วยหนูได้นะคะ a or b ถ้าเขาถามว่า a คืออะไรตอบอะไรคะตอบ b เลยค่ะเช่น client ในข้อสอบในตัวอะไรนะหนังสือแล้วอะ่ะ customers or clients นะคะ customers แปลว่าอะไรหรอคำตอบก็คือ clients นั่นเองเป็นเลือกชอยที่อยู่หลัง or ได้เลยค่ะโอเคไหมอันนี้ง่ายสุดละนะคะสามนะคะ antonym ค่ะ antonym คือตรงข้ามนะคะตรงข้ามนะคะมันจะออกอะไรได้บ้างที่น่าสนใจนะคะแน่นอน but Unlike นะคะต่างๆพวกนี้ได้เลยคำพื้นฐานนะคะ But unlike although พวกนั้นได้หมดเลยนะคะเด็กๆด,ดูนะคะหนูต้องรู้3อย่างเนาะรู้เรื่องของความหมายด้วยนะ,ะหลังจากเราบอกค u ู s ได้แล้วเราบอกประเภทได้แล้วเ,เราบอกความหมายได้หรือเปล่านะคะทั้ง3อย่างที่สอนไปเนาะนะคะอะไรอีกอะไรอีก โอเคแบบที่4นะคะแบบที่4ค่ะแบบที่4เป็นแบบ example clues นะคะ e x a m p l e clue examples ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะอาจจะมี list มาให้มีคำศัพท์ที่เราไม่รู้ตรงนี้ตัวหนึง่งถูกไหมครัที่เขาจะถามเราคำนี้นะคะเอ๊ะแปบลบว่าอะไรเนาะแล้วข้างหลังเนี่ยจะมี list นะคะ ลิสต์ให้1 2 3 a n ส4สมมุตินะคะถ้าเราสังเกตเห็นลิสต์แบบนี้นะคะ,ะแสดงว่าเป็นการยกตัวอย่างของคำนี้แล้วนะคะว่ามันคืออะไรแล้วสังเกตนะคะถ้า Choice เด็กอาจารย์เขาจะหลอกตรง choice นะคะเขาจะหลอกด้วยการหลอก choice นะคะถ้า A นะคะคือเอาครูเทพเป็นตัวเลขนะคะถ้า A อเนี่ยอาจารย์เขาเอา1เอา2 B เป็น4 C. C เป็น3 D เป็นคำอื่นนะคะคำอื่นๆน,นะคะหนูไม่สามารถตอบ3าข้อนี้ได้ ABC ได้ A B C เพราะมันตรงกับตรงนี้หมดเลยถูกไหมคะมันตรงในตัวอย่างเพราะหนูต้องตอบข้อที่ถูกที่สุดคือข้อ d ค่ะถูกไหมคะเช่นตรงนี้มีสมมุตินะคะคำนี้คำอะไรไม่รู้ตรงนี้มีหมาอันนี้มีแมว อันนี้มีปลาอันนี้มีนกแอ่นนกนะคะก็ถามว่าคำนี้คืออะไรคำนี้คือหมาคำนี้คือแมวคำนี้คือปลาตอบไม่ได้เลยค่ะคำที่ตอบได้คำนี้อาจจะต้องเป็นเป็นคำว่าเพ t อะไรเงี้ยค่ะแปลว่าสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูะจะตอบได้หนูเข้าใจปะจะไปตอบย่อยในตัวอย่างไม่ได้ต้องตอบอง์รวมค่ะเหมือนในข้อในหนังสือที่เป็นข้อคำว่าเจ b r ียที่แปลว่าอ่าซากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งในบริบทนั้นมันแปลว่าขยะที่แปลว่า trash จำได้ปะที่แปลว่า trash นะคะโอเคเนอะนะคะ uh, ตัว c l u e เนี่ยคะ่ะอาจจะมี uh, ตัว clues อาจจะมีพวกอะไรบ้างคะพวก verb เช่นคำว่า uh, include ถูกไหมคะ include นะคะ หรือพวก for example ต่างๆนะคะหรือ such as ถูกคะ for example ต่างๆหรือ such as นะคะที่แปลว่าเช่นทั้งหมดเลยนะคะี่ตัว p นะคะ p เล็กนะ,ะโอเคแล้วแบบสุดท้ายค่ะอันที่รชาใคร,าครอาจจะต้องไปเร็วนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันเสียเวลากับวิดีโอไม,ไม่ให้มันนานจนเกินไปแบบที่5เป็นแบบถ้าใครงงตรงไหนก็ pause นะคะไว้แล้วก็ค่อยๆจดนะคะ inference ค่ะ inference หรือ logic ค่ะ ก็คือการใช้เหตุผลหรือตรรก,กะในการเดาอันนี้ค่ะจะไม่ปรากฏครูอ่อจะไม่ปรากฏคลูสค่ะคำใบที่ชัดเจนนะคะจะไม่ปรากฏคําใบที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วน่พอมันไม่ปรากฏคาใบ้ที่ชัดเจนเนี่ยหนูต้องเดาจากบริบทล้วนๆเลยค่ะนะคะว่ามันแปลว่าอะไรอย่าลืมนะคะเวลาเราเดาสอบนะในเซกชันของเราครูสอนไปแล้วนิดนึงว่าหัดเดาถ้าสมมติว่าเจอโจทย์ที่ไม่เหมือนในหนังสือสมมตินะ เจอโจทย์ที่ไม่เหมือนในหนังสือหนูหทำยังไงได้บ้างนะคะให้เดาว,ว่าคำคำนั้น <c oughs> นะคะคำศัพท์เป้าหมายเ <c oughs> <c oughs> ช่นศัพท์ a ตรงนี้นะคะมันแปลว่าอะไรนะมันแปลว่าอะไรนะถูกไหมคะมันแปลว่าอะไรนะคะ a แปลว่าอะไรตัดสินจากบริบทรอบข้างถูกไหมคะคำแวดล้อมอื่นๆนะคะว่า a มันไปทนิ้ทางไหนหนูทำได้สองวิธีค่ะใหญ่ๆก็คือ บอกให้ได้ว่าข้อที่หนึ่งบอกได้ว่า a นั้นน่าจะเป็นความหมายบวกหรือความหมายลบนะคะความหมายบวกหรือความหมายลบและเบอร์2นะคะบอกว่า a นั้นเป็นคนนะคะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของค่ะโอเคปะ่ะเป็นคนสัตว์สิ่งของนะคะความหมายบวกความหมายลบหนูนหจะไปต่อยอดได้มากขึ้นค่ะ เนาะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือความหมายบวกหรือลบนะครับมันจะไปต่อได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนักศึกษาก็ลองดูนะคะเพราะฉะน,นั้นมันไม่ยากเลยนะคะท่าก็อย่าลืมดูช้อย c ีดีนะคะบางทีช้อยมันหลอเรานะมันดีมันดูช้อยก็ตอบได้แล้วบางอย่างนะคะจำข้อไอ้นี้ได้ไหมไปปิกนิกอะ่ะ ไปปิกนิกอ่ะไปปิกนิกเนี่ยคืออันที่เป็น inference หรือ logic ถูกไหมคะไอ้ข้อที่ปิกนิกนะคะข้อปิกนิกข้อปิกนิกเนี่ยแป๊บนึงนะคะคือเขามีคำศัพท์เป้าหมายให้เราดาวคูนคำว่าอะไรนะคำว่าอะไรวะในหนังสือแป๊บหนึ่งนะคะขอเปิดหนังสือแป๊บหนึ่งเช่นคำว่า idealic ถูกไหมคะนะคะ idealic อืม แต่ว่าอะไรถูกไหมคะแล้วเขาบอกว่ายัางไงเขาบอกว่า today is sunny and warm วันนี้อากาศดีแจ่มใสนะคะ we are planning for a picnic everyone is happy it is an idyllic day for a picnic พวกเราก็เลยแพลนไปปิกนิกกันอย่าลืมเหมือนที่ครูบอกว่าเวลาแปลคะ่ะแปลเฉพาะศัพท์ที่เราได้แล้วปฏิปต่อเรื่องราวกันแล้วก็เดาว่าเป็นเปนทนเป็น,ปน,ท,น,ปนทนบวกโทนลบอากาศมันดีไปปิกนิกกันแสดงว่าเป็นทนบวกหรือลบคะคำนี้ คนบวกพอไปดูช้อยไหนบวกใช่ไหม A B C D ช้อยไหนบวกมันไมีบวกอยู่อันเดียวที่หนูรู้คุยคำว่าอะไรนะ Perfect นะครับเป็นเป็นวันที่สุดยอดเหมาะสมที่สุดเลยเพราะนั้นก็ตอบข้อนี้สัมพันธ์กับเหมือนกับ i d i l t i c ค่ะในบทนี้นั่นเองนะคะโอเคนะคะเพราะว่า A B C บางทีมันความหมายลบหมดเลยมันก็ไม่ได้เนาะ <c oughs> สุดท้ายค่ะคือ Unit ที่3 ยูนิตที่3อันนี้คือ finding references ก็คือการหาคำอ้างอิงนะคะว่าคำคำนี้มันอ้างถึงคำนามไหนหรือถ้าอ้างถึงวลีอะไรนะคะอ้างประโยคข้างหน้าอยู่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันก็ไม่มีอะไรยากเท่าไหร่แต่ก็จะมีกฎบางอย่างที่ที่หนูควรรู้นะคะแต่ครูขออนุญาต ทำเป็นผังให้นะคะบทที่สามนะคะ,ะ finding reference นะคะ <c oughs> ถ้าตัวเล็กไปยังไงขออภัยด้วยนะคะขอย่อยอย่างนี้นะ finding references นะคะมีประเด็นอะไรบ้างนะคะ ครูขออนุญาตลองผ่าแบบนี้นะคะผ่าแบบสั้นๆก่อนแบบหนึ่งนะคะ Finding references นะคะมีอะไรบ้างเอ่ยประเด็นที่หนึ่งแม่จา๋าประเด็นที่หนะคะมีอะไรบ้างขออนุญาตขยายอะประเด็นที่หนึ่งะะมีอะไรบ้างประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของหนูสามารถใส่ตามกูได้เลยนะคะอันนี้ครูทำแบบสรุปเนอะนะคะ อ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะ this that these แล้วก็ those ค่ะ this that these those นะ,ะ this that these those สองอันนี้นะคะเวลามันแทนครูพูดถึงการแทนในเหมือน,นแค่ในจุดประสงค์เดียวในข้อสอบนะคะมันจะแทน นามอะไรคะพระหูพระหูคือมากกว่าหนึ่งอันนี้จะแทนนามอะไรคะนามเอกก็คือเท่ากับอะไรคะเท่ากับ1เพราะฉะนั้นถ้าครูพูดว่ามากกว่า1เท่ากับพหูนะถ้าเท่ากับ1เท่ากับเอกพจน์นะคะเพราะฉะนั้นแต่ประเด็นคือเดี๋ยวครูจะสอนต่อไปมันจะมีประเด็นยากของ this กับ that this กับ that สามารถ แทนทั้งวลีก็ได้ค่ะอาจจะแทนทั้งวลีนะคะหรือประโยคเลยก็ได้นะคะคือสันส้นๆคือข้อมูลข้างหน้าข้อมูลข้างหน้าที่กล่าวมาแล้วนะคะบทนี้ส่วนใหญ่ในการหา reference เราจะต้องย้อนหลังนะคะเราจะต้องมองกลับหลังนะคะเราจะต้องมองย้อนกลับหลัง,นะะเ,ง,ง,ลงเช่นเขาถามว่า it แทนอะไรถูกปาเแทนอะไรเราต้องมองย้อนกลับหลังนะคะไปหาตัวที่ใช่มากที่สุด มันจะง่ายก็คือมีแค่ตัวเดียวที่ใช่อิดเป็นเอกพจน์ถูกปะเอกพจน์เท่ากับ1เป็นสิ่งไม่มีชีวิตไม่ใช่คนนะคะส่วนใหญ่ไม่ใช่คนยกเว้นหมาที่เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้านของฝรั่งเขาเขาใช้ขอโทษค่ะ It. เอาใหม่อิดอ่าเป็นคนเป็นสัตว์ถูกไหมคะเป็นคนสัตว์สิ่งเดียวเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามันมีหลายตัวที่เป็นตัวเป้าหมายหนูต้องแปลถ้ามีหลายตัวหนูต้องแปลว่าอิดน่าจะเป็นอะไรถูกปะแต่ประเด็นคือ these กับ that แล้วก็อิดด้วยนะคะ this uh, this that แล้วก็อิดเนี่ยสามารถแทนวลีข้างหน้าก็ได้นะคะสามารถแทนวลีข้างหน้าก็ได้นะคะมันก็อาจจะแอบ,บยากเบาๆนะคะเบาๆนะคะหนูก็ต้องาอาศัยการแปลจากบริบทเข้ามาช่วยด้วยนะคะว่ามันคืออะไรนะขอจดตัวนี้ก่อนขอให้เข้าใจคอนเซปต์ก่อนนะคะคอนเซปต์ Concept ต่อไปค่ะช่องตรงนี้นะคะ อันนี้ประมาณนี้เนาะ t h i s that นะคะแทนวลีประโยคก็ได้หรืออิดด้วยนะคะอิดอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ถ้าปกติสุกมันก็แทนเท่าที่หนูเรียนเรียนกันมา t h i s that ก็คือแทนนามเอก t h i s those แทนนามพหูไปเลยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นเรื่องของ pronouns ค่ะคำสรรพนามนะคะ personal pronoun บุรุษสรรพนามถูกไหมคะซึ่งมันจะ ก็จะมีสิ่งที่มันออกบ่อยๆนะคะก็คือ he she it แล้วก็ they นะคะ he she it they he ผู้ชายแทนผู้ชายหนึ่งคน she แทนผู้หญิงหนึ่งคน it แทนคนอ่า sorry ค่ะ it แทนสิ่งของหรือสัตว์หนึ่งตัว they แทนคนหรือสัตว์ก็ได้สิ่งของก็ได้มากกว่า1ถูกไหมคะแต่ประเด็นคือมันไม่ได้ออกแค่ he she it มันออกเพื่อนบ้านมันด้วยนะคะเช่น his him อย่างเงี้ยมันก็ออกนะคะ ออกได้นะคะของขาวผู้ชายนะคะ her นีะคะผู้หญิงนะคะแทนผู้หญิง her ไม่ว่าจะเป็นกรรมหรือแสดงความเป็นเจ้าของนะคะหรือเป็นพวก it ก็ได้ค่ะ it's หรือ there พวกนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ต้องดูให้ดีนะประมาณนี้ แต่มันม่นใจไว้เลยว่าแดต้องแทนพระหูพจน์แน่นอนแต่จะเป็นอะไรนั้นอาจจะต้องแปลถ้าเราย้อนหลังกลับไปแล้วเจอหลายตัวที่เป็นพระหูพจน์นะคะพะหูพจน์ดูยังไงง่ายที่สุดคือดูตัว S ไว้ก่อนยกเว้นคำนามที่เปลี่ยนรูปโดยไม่เติม S นะคะเช่น man เป็น men นะคะ woman เป็น women นะคะเป็นต้น,นะคะ่ะหรือ child เป็น children นะคะแบบพี่หนูเรียนมาแล้วอย่างงี้นะคะอันนี้คือเอกพจน์ของเด็ก Chi l d พหูพจน์คือ children นะคะอันนี้คือพระหูเลยนะคะพหูพจนะคะมากกว่าหนึ่งก็ต้องระวังด้วยเนาะต่อมาค่ะแบบต่อไปมีอะไรได้อีกอขอขีดลงมาค่ะแบบต่อไปก็คือวันค่ะวันอันนี้แทนนามเอกพ์ค่ะเท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะ I don't like this shirt I like that one. คำว่า that one, one นั้นแทน c h u r h อะไรอย่างงี้เป็นเอกพจน์นะคะแต่ถ้าเป็นพหูพจน์ง่ายๆเลยค่ะที่สุดก็คือเป็นวันแบบเติม s ถูกไหมมองย้อนกลับไปเจอพหูพจน์คำไหนก็คำนั้นแหละนะคะยกเว้นมันมีมากกว่าหนึ่งคำก็ต้องแปละนะคะอะไรอีกที่ออกข้อสอบได้บ้างนะคะเช่น most ค่ะ most ออกได้ถูกป้ะนี่ก็แทนนามฝั่งนี้จะแทนนามพหูพจน์นะคะขอจดก่อนอันนี้คือแทนนาม ถ้าหูโพส์คือมากกว่ามากกว่า1นนะคะ most อะไรอีกคะนอกจาก most แล้วมีอะไรอีกนะคะมี some ก็ได้นะคะ others ก็ได้ a few few ได้หมดเลยคะ่ะนะคะ others ก็ได้นะคะพูดรวมๆก่อนเนอะง่ายๆนะคะนะคะแล้วก็ some ก็ได้นะคะโอเค ต่อมาค่ะเ้นบางลงนิดนึงนะคะ,ะเขียนไม่พอต่อมาจะมีตัวที่เป็นที่ต้องรู้น่าจะเป็นต่อมา here กับ there ค่ะนะคะ here กับ there here กับ there เล่นอยู่สองอย่าง My time ก็ place ค่ะ My time ก็ place แทนไม่เวลาก็สถานที่นะคะออกข้อสอบเดออันนี้นะคะลองดูค่ะถ้าแทน p เพลสสำหรับครูครูว่าง,ง่ายนะคะแทนเพลสน่าจะง่ายนะคะแทน place น่าจะง่ายนะคะแทน,นะะ time เนี่ยก็สักเวลาสังเกตนะคะ Here ถ้ามันแทน time เนี่ยคำตอบจะอยู่ข้างหน้ามันนะคะดูประโยคข้างหน้าค่ะดูประโยคก,ก่อนหน้าค่ะนะคะ ดูประโยคก่อนหน้าค่ะนะคะจำจำได้ไม่มีข้อหนึ่งที่เขาเขียนว่าอะไรในหนังสืออในตัวข้อสอบอไม่ใช่ตัวข้อในตัว,ในต,วในตัวชีตนะคะ่สมุดหนังสือชีตบทเนี้ยน,นะครับเขาจะเขียนแบบนี้ค่ะดูนะเขาบอกว่า you look awful โอ้โแกดูแย่จังเลยนะคะนะคะ you look awful and it's time สมมตินะคะ and it's time To stop smoking uh, cigarettes. Okay, uh. right here is your chance Here is your chance to change your life. For example, you look awful, it is time to stop smoking cigarettes. Here is your chance to change your life ก็ถามว่า here แทนอะไร here ตรงนี้ที่นี่ไม่ได้แทนสถานที่ไม่ได้แปลว่าที่นี่โอเคไหมคะ here ตรงนี้แทนเรื่องของ time เรื่องของเวลาเวลาไหนให้มองที่ข้อความข้างหน้ามันทั้งหมดมันเป็นเวลานี่คือเวลาไหนเวลาที่จะ change your life ถูกไหมคะเป็นเป็น chance โอกาสนะคะที่จะ change your life คุณถามว่าโอกาสของอะไร here แทนอะไร เอาประโยคหน้ามาตอบค่ะเพราะฉะนั้นตอบนี่ค่ะเวลาที่จะนี่คือเวลาที่จะหยุดเลยค่ะเลิกบุหรี่ค่ะโอเคป้าคำตอบต้องเป็นแบบว่า to stop หรือ stop smoking cigarettes นะคะเอาประโยคข้างหน้ามาวิธีการดูไม่ยากนะคะอืมประมาณนี้นะคะเอาขอคำเคลียร์คำเดียวพอนะแดก็เหมือนกันแหละจริงๆแล้วนะคะ อาเฮียกับแดรถ้าเป็นสถานที่ไม่ยากนะคะอ้างสถานที่ข้างหน้ามันนะคะไม่ยากนะต่อมาค่ะครูขับขอลับไปที่จริงๆครูทําไม่เหลือที่ข้างบนเลยนะคะข้างบนตรงนี้ค่ะเด็กๆขออนญาตหนูควรจะวาดภาพนี้ตรงกลางนะคะถ้าใครพลาดไปแล้วเหมือนครูตรงนี้นะคะช่องนี้เส้นบนสุดครูขออนุญาตให้เส้นนี้่เส้นนี้นะคะ เป็น such ค่ะ such บวกนามค่ะ such บวกนามอะไรก็ได้นะคะ such บวกนามอะไรก็ได้เช่นจะเป็นนามอ่า uh, นับไม่ได้นะนามเอกพจน์นะคะ such a person such a thing นะคะหรือ such บวกนามผูหูพจน์ก็ได้นะคะ such people such things นะคะเพราะฉะนั้นแล้ว such บวกคำนาม มันก็จะแทนนะคะแทนแทนบางสิ่งบางอย่างข้างหน้ามันเราจจะไปดูตัวอย่างกันนะคะก็แทนข้างหน้าอยู่ดีแทนข้อความอ่าแทนบางอย่างข้างหน้านะคะบางสิ่งข้างหน้านะคะแทนบางสิ่งข้างหน้าอยู่ดีนะคะและตัวสุดท้ายค่ะก็คือตัวที่อันนี้ไม่น่ายากนะคะตัวที่มันเป็นอ specific to general นะคะที่มี3ระดับนะคำนามแทนคำนามและอันนี้ไม่ใช่เอาคำพวกนี้มาแทนนะคะ less specific แล้วก็ general นะคะถูกปะมันจะมีคำนามที่แทนคำนามได้นะคะซึ่งมันอ้างอิงด้วยกันได้มไม่น้องไปต้องใช้ pronoun ทั้งหมดนะคะเช่นจำได้มิเอ่ยเช่นในขอ้ขอสอบนะคะ uh, a source of vitamin C หรือ a source of vitamin C นะคะแหล่งของวิตามิน C Yeah นี้ a sort of vitamin C อันนี้จะเป็นคำที่ general ถูกไหมคะคำที่กว้างๆทั่วๆไปนะคะ specific uh, less specific ลงมาหน่อยเขาใช้คำว่าอะไรนะคะ citrus fruits citrus fruits ผลไม้รสเปรีย้ยวตระกูลพวก citrus นะคะและสุดท้ายเป็นพวกอะไรคะ lemons limes นะคะ and oranges สมมตินะคะแบบนี้อะ่ะ oranges เวลาหนูทำแบบนี้เวลาหนูหาหนูควรจะหาอันนี้ก่อนค่ะ General ให้ได้ก่อนนะคะต่อมาก็คือ Specific ค่ะสอกับ2อ,อันนี้สลับกันได้ขอโทษค่ะเอาถูกแล้วให้หาแบบนี้ก่อน1กับสองหน,หนูชอบอันไหนก่อนเอาขึ้นก่อนได้เลยและสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่มันจะเป็น Less s p e c i i i c กก็คือแบบว่ากลางๆไม่กว้างไม่แคบนะคะ ส่วน I specific คือตัวอย่างเฉพาะเจาะจงคือแคบที่สุดเลยเพราะฉะนั้นให้หนูหาแบบนี้ก็ได้ general ก่อนและ specific คือข้อไหนนะ,ะอันไหนแล้วก็มา less specific คือหลือ,อันสุดท้ายนะคะหรือตัวอย่างอื่นๆค่ะเช่นทวีปประเทศที่เขายกตัวอย่างมาให้นะคะในหนังสือเช่นครูบอกว่า specific น,นะคะ less specific แล้วก็ general นะคะ เช่นมีเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะญี่ปุ่นแล้วก็จีนานะคะสมมติมีแบบนี้นะคะ general ของมันก็คืออ่า east asia นะคะ east asia คือเอเชียตะวันออกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออ่า uh, these country ประเทศเหล่านี้ อาจารย์คะ this country ทำไมเป็น less general เพราะมันยังยัง,ยงอ้างอยู่ไงมันยังอ้าง Korea Japan และ China ในประโยคนะคะในข้อความยอ่อหน้าที่เขาให้มาอย่างเงี้ยก็ได้ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆทุกคนดูค่ะมันจะมีหลายประเด็นมากๆที่เราต้องพยายามดูนะคะตั้งแต่เรื่องของ this กับ that ที่แทนนามเ e อกพจน์นะคะหรือแทนวลีประโยคก,ก็ได้หรือ i ด้วยก็ได้ t h i s กับ those แทนนาม ผู้พจน์นะคะ he she it they ตัวพวกนี้ออกบ่อยนะคะ his him her is there ให้เข้าใจว่า he she เป็นผู้หญิง it เนี้ยเป็นสัตว์สิ่งของเอกพจน์นะคะ they them there พวกนี้เป็นผู uh, ้โพจน์หมดเลยนะคะ them ด้วยเป็นญาติกันนะคะ they them there นะคะ one แทนนำเอกพจน์ ones most a few few other some แทนนำผู้โพจน์นะคะ here there แทนให้ทั้ง time แล้วก็ place นะคะถ้า place จะง่ายสถานที่ข้างหน้าส่วน time ก็เป็นต้องไปดูข้อความข้างหน้ามันเช่นคือเป็นเป็นยังไงนะคะเช่นอย่างเงี้ย you look awful r i g h t you look awful and it's time to stop smoking cigarettes here is your chance to change your life เียตรงนี้แทนข้อความข้างหน้าก็คือโอกาสนี้คืออะไรโอกาสที่จะหยุดบุหรี่เพื่อจะเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะคะก็ต้องตอบ stop smoking cigarettes แบบนี้เป็นต้นค่ะ สุดท้ายค่ะขอดูตัวอย่าง s u c h นิดนึงค่ะครูว่าน่าสนใจตรงคำว่า s u c h นะคะยังไม่สุดท้ายจะมีอีกประเด็นนะคะเช่นเขาพูดหือนว่าเขาพูดอะไรมาไม่รู้นะคะเอ,เอาแต่มันสุดท้ายหนูก็ต้องพยายามผัดเดาอะเดาจากสิ่งที่หนูได้นะคะข้อความที่หนูรู้นะคะ s e c h ก็ไม่มีอะไรนะคะ โอเคลองดูประโยคนี้ใช้กูบอกว่า I love I love burgers idea I love burgers chips สมมตินะคะ and Soda. Soda อาจจะเป็นพวกโคกอะไรก็ได้นะคะ however อย่างไรก็ตามค่ะสมมตินะคะ however however comma นะคะ however such food are such food is unhealthy นะคะ คุณถามว่า such food คืออะไรถูกปะหาระวังด้วยนะ such food คืออะไร such food คืออะไรนะคะคุณถามว่า such food คืออะไร such food คืออะไรสมมติ A ก็ให้มา chips b ก็ให้มา burgers c ก็ให้มาเป็น soda อย่างเงี้ย d ให้มาอ่า uh. ีให้เป็นโซดา and burger สมดน,นะคะีให้มา burgers chips and soda หนูต้องตอบข้อไหนคะหนูต้องตอบข้อดีอ D o c t o r ต้องตอบข้อนี้นะก็คือมันครบ such f o o d is unhealthy อาหารจำพวกนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพ is unhealthy มันก็ต้องตอบให้ครบค่ะ แค่นั้นเองนะคะตอบให้หมดทั้ง3แบบ I love Fred ถูกป้าอันนี้คือประเด็นที่ประเด็นที่หนูต้องระมัดระวังนะคะเอามาให้หมดนะคะหรือแบบนี้ก็ได้ค่ะดูตัวอย่างนะนะคะแปบบหนึ่งเนาะ นะคะ a ฟ e ิก็ออกนะแทนคำนามข้างหน้านะคะพหูพจน์ข้างหน้าถ้าถ้ามีมากกว่า1อย่างาต้องแปลนะคะต้องแปลว่ามันคืออะไรครูคงช่วยได้แค่นี้นะคะเพราะมันจะมีข้อยากข้อง่ายปนกันเนาะมียากข้อยากข้อง่ายปนกันอ่ะให้ระวังข้อนี้ค่ะ Jane and I นะคะ Jane นุ่นโบนะคะ Jane and I are p r e p a r i n g A meal, uh -huh, aha, nah preparing a meal for uh, a preparing a meal, a meal, a meal, oh, look, 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 look. Jane and I are preparing a meal to celebrate สมมุตินะคะ To celebrate เสริมฉลอง her birthday เขาถามว่า her นี่แทนใครเอาตรงๆข้อนี้กำกวมเพราะว่าประโยคมันก็สั้นๆน,นะคะ แต่คาตอบที่ดีที่สุดนะคะต้องหาต้องไปตอบที่เจนนะคะถึงจะดีที่สุดแต่ความเป็นจริงแล้วเธออาจจะเป็นบุคคลที่นอกเหนือจากเจนกับไอก็ได้ถูกไหมคะแค่มันอาจจะเมนช่นต่อไปในประโยคต่อไปก็ได้แต่ที่ดีที่สุดในข้อนี้ถ้าจะต้องเลือกจริงๆอะ่ะก็ต้องตอบเป็นเจนเพราะอะไรคะอาจารย์ไม่ตอบ and I, เจนและไอหรอไม่ได้เพราะเจนและไอ I, มันกี่คนคะ2คนมันมากกว่าหนึ่งมันเป็นพหูพจน์เธอมันเป็นเอกพจน์ผู้หญิงคนเดียวถูกไหมคะ ก็ต้องตอบเจนไม่มีอย่างอื่นค่ะถูกไหมคะในกรณีนี้ถ้าเขาออกอะไรแบบนี้มามันก็แอบ,บกำกวมเล็กน้อยแต่ก็ต้องหาคำตอบให้ได้เนาะโอเคค่ะเด็กๆะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะแค่นี้นะคะนักศึกษาลองดวูว่าตรงไหนได้หรือไม่ได้งงไม่งงถ่ายรูปให้ดูนะคะแล้วส่งข้อความมาได้คะ่ะในตัวอันนี้ครูจะไปโพส์ตใน YouTube นะคะก็เป็นตัว เป็นตัว summary นะคะ revision ของบทที่1 2 3นะคะ VG 104นะคะก่อนี้เขาจะเปลี่ยนแล้วนะปีหน้าไม่มีวิชานี้แล้วมั้งนะคะเปลี่ยนเนะะื้หาหมดเลยนะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะในช่วงออนไลน์ COVID 19นะคะ2020นะคะวันที่10 28ธันวาคมนะคะ63ค่ะเดี๋ยวขอญาดลาไปก่อนนะคะสวัสดีเด็กๆค่ะ